องค์พระนครพนมนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญวันสัตนาคาล้ำลึกนะครับเป็นวันที่เรียกได้ว่าลูกหลานพญานาคสายญาณทุกท่านทุกคนต้องเดินทางมาวันนี้ให้ได้เพราะว่าเป็นวันที่น้อมล้ำลึกถึงพญานาคทั้ง7ที่รักษาองค์พระธาตุพนมอยู่ดังนั้นใครที่ได้มาก็ถือว่าเป็นมงคลชัยเป็นการเปิดดวงดีเปิดราศีนะครับดังนั้นลูกหลานพญานาคผู้มีศรัทธาในสายญาณพญานาคจะเดินทางนำใบสีหรือเครื่องบวงสรวงบูชาต่างๆมาน้อมถวายนอกจากจะถวายองค์พระธาตุพนมแล้วก็ยังถวายจำเพาะเจาะจงองค์พญานาคทั้ง7ซึ่งถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดเป็นวิธีการหรือว่าเป็นการบูชาที่ถือได้ว่ามีบารมีมีมหากุศลมากนะตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจะจะทำดีบูชาพระคุณต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วโดยเฉพาะพญานาคโหนาคาในวันสัตนาคราชพวกท่านหรือทุกคนหรือใครก็แล้วแต่ที่เข้าใจในพุทธศาสนาพุทธเจ้าเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแล้วพญานาคมีจริงแล้วบุคคลคนนั้นก็จะไม่ตกอบายภูมิก็เดี๋ยวขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มาหรือคนที่เคยมายังไม่เคยมาทุกๆปีก็มาขอพรจะได้มีความสุขค่ำคืนร่ำรวยหายเคราะห์หายโศกโรคภัยทุกท่านและจะได้สำเร็จผลในจริยธรรมถึงเมืองแก้วพระนิพพานสำเร็จญาณธรรมอมตะธรรมทุกท่านด้วยภาษาก็ขออนุโมทนากราบขอพระคุณทุกสายบุญที่เดินทางมาร่วมในการนี้ทีมงานที่มาจัดเครื่องสักการะบรรณาการเครื่องใบสีถวายเสด็จองค์พ่อนะครับและบูชาองค์พระอรังคธาตุแห่งองค์พระบรมธาตุพนมนะครับแห่งนี้ขอความสวัสดีมีโชคชัยและก็ความมั่นคงในพระศาสนาจงมีอยู่กับพุทธศาสนิกชนทั่วทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญThank you.
พระพุทธองค์เจติยานุรักษ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมซึ่งเป็นผู้ดูแลจัดงานในวันสัตนาคารลำลึกซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่62ที่เราได้จัดปฏิบัติบูชากันมาเพราะนั้นเราจะเห็นพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มาร่วมงานนี้อย่างแน่นหนาอาตมาภาพในนามตัวแทนของพระเดชพระคุณพระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมก็ขอเจริญไปกับคุณญาติโยมทุกคนที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนมต่อองค์เสด็จพ่อสัตตนาคาผู้พิทักษ์รักษาพระรังคธาตุก็ขอเจริญพรขอบคุณญาติโยมที่นั่งท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันประกอบพิธีบูชาในวันนี้เป็นต้นไป